ขับคุณขอบคุณครับกับเรียนท่านประธานครับขออนุญาตนำเสนอต่อในเรื่องแผนกลยุทธ์ครับสำหรับความเป็นมาหลักการเหตุผลนั้นก็เป็นไปตามที่คุณนิดีนำเสนอนะครับขออนุญาตเพิ่ม,เต,มเติมบางส่วนนะครับจากแนวคิดของซอฟแวร์นั้นริเริ่มโดยคุณโจเซฟเอสนายชาวสหรัฐนะครับในเรื่องของเงื่อนไขที่มีความดึงดูดใจเปลี่ยนใจผู้ที่คล้อยตามโดยไม่ใช้กําลัง ในส่วนของสมาชิกวุฒิสภานะครับขอท่านนำเสนอหนึ่งท่านก็คือท่านนวรัตน์พงไพบุ์นะครับได้เสนอใช้คําว่าภูมิพลังวัฒนธรรมซึ่งหมายถึงพลังความรู้ที่ทําให้เกิดความเจริญงอกงามสําหรับทรัพยากรหรือแหล่งที่มานะครับก็หลักหลักสามประเด็นก็คือวัฒนธรรมค่ายุมทางการเมืองและนโยบายต่างประเทศนะครับที่สําคัญก็คือมีความเชื่อมโยงกับศาสตร์ประชาในเรื่องของการพัฒนาความประพฤติและ การอยู่ร่วมกันจากสันติโดยถือได้ว่าสิ่งที่พ่อคิดสิ่งที่พ่อทำคำที่พี่สอนพอที่พ่อให้นั้นคือศาสตร์พระราชาสำหรับความเจริญยทุทธศาสตร์นั้นก็จะเป็นทั้งในแง่ของการรักนาสัตกรมนุษย์และความสาม,มารถในการแข่งขันครับสำหรับในประเด็นสภาพแวดล้อมนั้นก็เป็นไปตามที่คุณดีได้นําเสนอนะครับโดยอยากจะเรียนว่าในส่วนของกลยุทธ์ที่เราจะนํามานั้นจะอาศัยพื้นฐาน ทุนทางวัฒนธรรมและทุนทรัพย์กรมนุษย์2ประเด็นมาสู่กระบวนการการสร้างซอฟต์พาวเวอร์เพื่อให้เกิดซอฟต์พาวเวอร์ในส่วนที่เป็นสิ่งที่จับต้องได้ก็คือผลผลิตที่สามารถที่จะเกิดไรายได้และก็ซอฟท์พาวเวอร์ที่จับต้องไม่ได้ซึ่งเป็นเรื่องของการสร้างความภาคภูมิใจเรื่องของความรักความสมมามัคคีเป็นต้นครับในส่วนของการ วิเคราะห์นะครับจุดอ่อนจุดแข็งโอกาสและก็ความท้าทายนะครับก็จะเรียนว่าในส่วนของจุดแข็งนั้นก็อย่างที่ได้ทราบแล้วก็คือเรื่องต้นทุนธรงมนธรรมและต้นทุนท,งทางธรรมชาติเรื่องของบุคลากร,รที่หลายส่วนนั้นรับการถ่ายทอดในเรื่องของวัฒนธรรมและปูนปัญญาในเรื่องความหลากหลายและความโดดเด่นของอวัตถุและก็สิ่งที่เป็นสิ่งที่กระตุ้นให้เกิดการขับเคลื่อนเรื่องของวัฒนธรรม เรื <t ouch> ่องของภาพะยนตร์ต่างๆนะครับโอกาสก็เช่นเรื่องของการที่รัฐบาลให้ความสําคัญมีการสรนับสนุนมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องมีการอายอมรับของสากลแล้วก็เป็นส่วนที่ค่อนข้างจะเป็นกลางในวิีโลกครับจุดอ่อนเช่นเรื่องของความไม่ต่อเนื่องเรื่องของการที่มีการล็กอกเย็นแบบกันมีตลาดที่ขนาดเล็กแล้วก็มีการนั่งอีกในเรื่องของอทุนแล้วก็เรื่องของ อาการได้มาเรื่องซอฟต์พาวเวอร์รวมถึงการเข้าไม่ถึงเรื่องเทคโนโลยีครับสำหรับกิจจำกัดก็เช่นเรื่องของการส่งเสริมเนี่ยอาจจะมีเรื่องของการสนุนทรัพยากรต่างที่ไม่เพียงพอเรื่องของการกำหน,นดขอบเขตในการดำเนินงานที่มีกิจจำกัดเป็นอุปสรรคและก็ในเรื่องของสิ่งพิมพ์ซึ่งมีสื่อทันสมัยนั้นเข้ามาทดแทนอย่างนี้เป็นต้นครับขอเรียนว่าในส่วนที่เป็นแผนกลยุทธ์นั้น คณะกรรม,มการได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ดังนี้ครับสืบสารสร้างสารรค์ส่งเสริมภูมิพลังวัฒนธรรมไทยให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจและคุณค่าต่อสังคมและความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืนโดยมีภารกิจ4ประการครับคือการสร้างระบบนิเวศ 2. ส,ส่งเสริมให้คนไทยมีความรักและความภูมิใจในความเป็นไทย 3. ส,สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับงานสร้างสารรค์ของไทย และสอนุรักษ์สืบสาและต่อยอดโมโดกุกวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าของไทยพร้อมทั้งนําเสนอออกสู่เวทีโลกโดยมีเป้าหมายในการดำเนินการ4เป้าหมายเช่นกันครับเช่นเป้าหมายที่1ประเทศไทยมีระบบนิเวศในการผลิตงานสร้างสรรค์กับอ,อยู่บนพื้นฐานของศิลปวัฒนธรรมและระบบปัญญาของไทยเป้าหมายที่2คือมีโมโดกุกวัฒนธรรมไทยที่รับการอนุรักษ์สืบสาและต่อยอดนะครับและเป้าหมายที่3คือสร้างมุลค่าเพิ่ม ให้กับงานสร้างสารรค์ของไทยในทุกรูปแบบเป้าหมายที่4คือส่งเสริมให้คนไทยมีความรักความภาคภูมิใจในความเป็นไทยนะครับสำหรับเรื่องของกลุ่มเป้าหมายของการกับเคลื่อนนะครับก็ประกอบด้วยผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการที่รัฐบาลได้กําหนดไว้คือกลุ่ม 5F และกลุ่ม11สวกรรมในส่วนที่กรรมการในส่วนเนี่ยเพิ่มเติมก็เป็น11 กลุ่มสากรรมลูกค้าผู้ภก,กทุกสาขาครับภาครับประชาชนที่เข้ามาดนการในเรื่องการขับเคลื่อนและประชาชนทุกภาคส่วนครับประเด็นกลยุทธ์นะครับที่เราได้ศึกษาเสนอแนะนั้นมีกลยุทธ์ที่1ก็คือการสร้างระบบที่เวทที่เหมาะสมได้แก่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั้งส่วนที่เป็นคนรุ่นใหม่และบุคลากรเดิมเพื่อให้มีสภาพมากขึ้น2คือปรปับปรุงกฎหมายนะครับเพื่อให้เกิด เอื้ออำนวยต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวการบริการสร้างสรรค์และก็การบริการต่างๆ3ใช้ามาตรฐานการจูงใจทางภาษีและก็4วางระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการส่งเสริมในทุกมิติครับกลยุทธ์ที่2ครับคือการอนรักร์มสืบสารและต่อยอโมโดมรดกวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าของไทยพร้อมทั้งนำเสนอออกสู่ปวทีโลกครับโดยมี5ประเด็นก็คือเลือก รวบรวมองค์ความรู้มรดกวัฒนธรรมของไทยที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้นะครับอย่างเป็นระบบและนําเสนอด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้าไปรวมทั้งเพิ่มภาษาสากลเข้ามาด้วยครับสส่งเสริมการท่องเที่ยวในแหล่งเรียนรู้ของไทยเช่นพิพิธภัณฑ์อุทยานประวัติศาสตร์โครงการอนึษ์มาจากพระราชดำริหอศิลป์และอุทยานแห่งชาติเป็นต้นสส่งเสริมการจัดงานเทศการประเพณีต่างๆทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น4ี่พรด้านอาหารไทย ที่มีอุดติดจากทุกพื้นที่จากทุกชุมชน 5. นําเสนอเรื่องราวที่ดีงามของประเทศไทยสู่เวทีต่างๆโดยเทคนิคคเทโนโลยีต่างๆครับกลยุทธ์ที่3ครับคือการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับงานสร้างสารรค์และงานด้านภูมิปัญญาของไทยทั้งที่จับต้องได้จับต้องไม่ได้ด้วยการน,นําเสนอเรื่องราวความเป็นไทยและอัตลักษณ์ไทยที่โดดเด่นออกสู่สากลได้แก่การพัฒนางานฝีมืองานศิลปะแขนงต่างๆและการออกแบบที่สร้างสรรค์ โดยเน้นหรือสะท้อนอัตลักษณ์ทั้งในเชิงวิถีชีวิตและภูมิปัญญาสองผลักดันให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจากการแข่งขัน,ขนกีฬาสําคัญโดยเช่นอาทิเช่นมวยไทยชิงแชมป์โลกหรือการจัดการที่เกี่ยวข้องกับมวยไทยนิมิเตเจตต่างๆสามผลักดันศักกรรมสื่อและบันเทิงในประเทศไทยให้จัดจาหน่ายในตลาดต่างประเทศสี่ส่งเสริมมาตรฐานรับรองคุณภาพเช่นไทยเล็กให้เป็นที่รู้จักในสากลห้าส่งเสริมสินค้าสร้างสารรค์ และบรรบของไทยอาทิเช่นเครื่องใช้เครื่องแต่งกายเครื่องประดับสมุนไพราอาหารไทยให้เกิดแบรนด์ที่เป็นที่ยอมรับกลยุทธ์สุดท้ายครับกลยุทธ์ที่4การส่งเสริมความรักสามัคคีความภูมิใจในความเป็นไทยและส่งเสริมหลักประชญาศองฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดารงชีวิตเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศให้มากขึ้นได้แก่1กับเครื่อนหลักประชาของสกิจพอเพียงให้เป็นค่านิยมหลักของประเทศไทยและส่งเสริมเผยแพร่ไป,ปยังต่างประเทศ สองระดันที่เป็นให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมสมาธิโลกเพื่อถึงดูดให้ชาวไทยและชาวต่างชาติมีโอกาสทํากิจกรรมร่วมกันในรักษะการสร้างสรรค์สามระดันให้มีสถาบันภูมิภาษาและปะัญญาแผงดินเพื่อลุกวมองค์ความรู้ของความเป็นไทยอย่างเป็นระบบสุดท้ายนะครับเราก็จะขับเคลื่อนปรุทธ์ทั้งบดนั้นเพื่อให้เกิด ประเด็นต่างๆที่เป็นส่วนที่รัฐบาลได้ปรักดันทั้ง 5F และ11สาขากับเพิ่มเติม15ประเด็นที่เราได้นำเสนอให้เกิดบรรลุต่อเป้าหมายและก็วิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ครับ 5F ทั้งโ้ทราบแล้วนะครับในเรื่องอาหารไทยเรื่องภาพยนตร์เรื่องแฟชั่นเรื่องกีฬาโดยเฉพาะมวยไทยและก็เรื่องของประเพณีต่างๆ ผมก็อยากยกตัวอย่างนะครับว่าด้านอาหารไทยนั้นเนี่ยเราก็อยากจะมุ่งให้เศรษฐกิจของเรานั้นได้รับเรื่องรายได้ที่เกิดจากการนำอาหารไทยเป็นผลิตเป็นผลิตทั้งในประเทศและต่างประเทศแล้วก็ตอบโจทย์สําหรับชาวไทยและชาวต่างประเทศนะครับในส่วนด้านสังคมนั้นก็มุ่งสนับสนุนให้เกิดการรักษาต่อยอดภูมิปัญญาไทยที่สามารถที่จะนาอาหารไทยนั้นไปเ,เกิด ต่พคุณที่เหมาะสมต่อสุขภาพและก็สามารถสะท้อนพันธะธรรมของท้องถิ่นได้อย่างครบวงจรด้านความมั่นคงก็คือเรื่องของการที่จะสร้างให้อาหารและภูมิปัญญานะั้นคู่คู่กันเกิดความยั่งยืนแล้วกเ็เสริมให้หระบบิเวศนั้นมีความย่งยืนเช่นเดียวกันนะครับตัวอย่างของภาพยนตร์และบิดีทัศน์นะครับเช่นเดียวกันครับก็มุ่งให้ภาพ,พยนตร์บิดทัศของไทยนั้นเกิดไรายได้ทั้งส่วนที่เป็นต้นทางการทางปลายทางอย่างทั่วถึง ด้านสังคมก็เพื่อที่จะให้มีการถ่ายทอดวิถีชีวิตของคนไทยให้เป็นที่รู้จักและนําสิ่งที่เป็นของดีงามนั้นนํำเผยแพร่พพพพนะครับโดยเฉพาะเพื่อให้เกิดความเป็นสุขของสังคมด้านความมั่นคงครับมุ่งดำเนินการให้สื่อพัฒนาและวิทัศน์ได้ให้ความรู้ที่ตกต้องเกี่ยวกับสัมลักษของประเทศก็คือ ชาติศาสนาและสถามัตยศาสตร์เพื่อให้วิถีชีวิตของคนไทยนั้นเป็นไปตามอัตลักษณ์ที่เรา uh, มุ่งหวังแล้วก็ช่วยดูแลในเรื่องของสิทธิประเพณีวัฒนธรรมให้สืบทอดอย่างยั่งยืนต่อไปครับทั้งหมดนั้นก็จะเป็นส่วนที่ได้นําเสนอไว้โดยอยากจะเรียนปิดท้ายว่าเรามีโมเดลโครงการที่ได้นําเสนอไว้นะครับทั้งหมด15โมเดล แต่ว่าเราได้เขียนเฉพาะแนวทางในการดําเนินการซึ่งเชื่อมั่นว่าเมื่อทางฝ่ายบริหารหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเข้าใจในประเด็นและรับประเด็นไปก็จะสามารถทำละเอียดในเรื่องของแผนง,งานโครงการได้ต่อไปครับสุดท้ายนะครับก็เรียนว่าในส่วนของการดิการนั้นได้ดําเนินการในเรื่องนี้มาทั้งหมด120วันนะครับแล้วก็ได้จะทําเอกสารตามที่คุณนรีได้เรียนไว้ก็คือเป็นเรื่องของรายงานจํานวน5เล่ม เลือหนังสือประกอบจนบน4ี่เล่มแล้วก็มีเรื่องของการรับฟังความคิดเห็น3ครั้งจัดนิทรรศการ2ครั้งนะครับจึงต้องขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะสมาชิกที่ได้ให้คําแนะน,น,นําในหนังสือแล้วก็ดีเรื่องของการให้คาแนะนําในการที่จะพัฒนาในเรื่องของการนำซอฟต์แวร์ไปกับเพื่อนให้บรรลุตามเป้าหมายและวิสัยทัศน์ต่อไปครับขอบคุณมากครับ